พอเราแก้ออกเสร็จเราก็จะทําการพันนะครับของท่านพันผ้าที่เราทอเข้าไปนะครับท่านให้สุดแล้วก็ค่อยๆดึงเลื่อนลงไปนะครับผมนะครับท่านมันก็จะค่อยๆหย่อนลงไปจะเลื่อนนะครับผมทีนี้เราก็จะทําการหวีหูกนะครับทุกท่านเห็นไหมครับท่านมันจะสุดแหละนะครับผมถ้าเราไม่ต่อมันก็จะไม่ยาวเพียงพอที่จะผูกได้นะครับผมดังนั้นเราต้องใช้แพคาม้าหรือว่าใช้เชือกนะครับผมผูกนะครับผมที่จะต่อในส่วนของไอ้เครือหูกนะครับผมให้ยาวแล้วก็สามารถที่จะหย่อนไปได้นะครับผมเดี๋ยวพอเราแก้หัวหูกเราก็จะดึงนะครับทุกท่านดึงให้ไอ้เครือผ้าเราตึงเสมอกันนะครับผมแต่ถ้าตรงไหนที่หย่อนยานเกินมากเส้นไหนที่หย่อนหรือว่ามันยานไม่เสมอนะครับผมเราก็ทําการตัดแล้วก็ผูกนะครับผมที่หัวของไม้แก้หัวหูกนะครับผมเพื่อที่จะทอต่อไปนะครับทุกท่านนะครับผมนี่ครับเราใช้แผลมาผูกผ้าผูกช่วยนะครับเขาค่อยๆดึงนะครับจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเริ่มหย่อนลงอีกแล้วก็จะเอามาดึงให้ตึงอีกนะครับท่านก็จะค่อยๆดึงให้ตึงภาษาบ้านว่าเข่งให้มันตึงนะครับการเข่งก็คือการผูกยึดแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับผมต้องค่อยๆใช้แรงเราดึงให้ตึงได้อยู่บอกว่ามันก็บอกตึงคือปกติแล้วเนาะ